้องว่าคนดึงลงรถแล้วก็ได้กระทําชําเราห้องแล้วเข้าสู่บ่ต่อสู่บ่กัดบ่จ้ะบ่จ้ะแล้วพ่อเอาไปมากก็เลยเพราะเดี๋ยวเอิญคนซอยบ่ตอนนั้นเฮ้ยมันบ่มีคนซอยจ้ะแล้วพ่อเขาก็อยู่ตารางด้วยพ่อเขาก็เอิญอยู่แต่เขาก็บ่ฟังจ้ะเขาหูจักกันมาก่อนบ่กับสองคนบ่หูจักจ้ะแต่ว่ารู้จักคนที่ว่าพามาจ้ะรู้จักกับคนที่ว่ามาส่งเบิ่งหมอลำวันที่นี่รถลูกสาวเกิดน้ำมันเบิดวันที่นี่ก็เลยไปขอว่าสิแวะเขาไปขอเงินจากไอ้คนรู้จักอยู่บ้านลาดครับบ้านลาดอำเภอเมืองครับไอ้ตำบลหลักเมืองครับวันที่นี่ก็เลยทางผู้ชายผู้นึงก็เลยเห็นลูกสาวก็เลยชวนกินเหล้าแล้วก็ดึงตัวลงรถแล้วก็ได้ไปไอ้พาไปนอนอยู่บ้านครับครับวันที่นี่พ่อต้องไปนอนอยู่บ้านเสร็จตอนเช้าหมู่ผมก็นำหาตัวแล้วก็นำตัวลูกสาวผมนี่ไปเสี่ยงเสี่ยงไว้บ่อยเห็นบัดที่นี่พ่อจะไว้ตัวท่านว่าหมู่ผมนำหาตัวแล้วๆก็เลยไปฝากไว้กับหมู่เห็นลูกสาวผมนี่ก็เลยไปฝากไว้กับหมู่กับหมู่ผู้ชายอีกผู้นึงแล้วก็เอาหมู่ผู้ชายนี่พาไปนอนอยู่บ้านอีกครับไปข่มขืนอยู่บ้านอีกคือต้องการความยุติธรรมครับครับเพราะว่าแต่ถามว่าเรื่องแบบนี้ถามว่าถือขึ้นกับใครก็บ่รู้เนาะครับมันต้องถือกับตัวเจ้าของครับอันลูกสาวนี่ครับไอ้ผู้ชาย2คนนี่จักกันมาก่อนบ่รู้จักครับไม่เคยรู้จักกันมาก่อนมารู้ทีหลังก็ค่อยสอบเรื่อยๆค่อยล่อถามจังซี่มั้ยครับก็เลยได้บอกก็เลยนําตัวไปตรวจร่างกายผลออกมาตั้งแต่วันที่14แต่ว่าทางตํารวจก็ยังเพิกเฉยอยู่